สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นตัวเลขของหุ้นกลุ่มแบงค์ที่น่าสนใจเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมาเพราะว่าแบงค์ชาติมีมาตราการออกมาทั้งเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพักหนี้ของ SME ที่ยืดระยะเวลาออกไปแล้วก็การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถที่จะก่ยจ่ายเงินปันผลระหว่างการได้สมาตราการนี้นักวิเคราะห์มองว่าเป็นบวกนะครับกับกลุ่มแบงค์เดี๋ยวมาดูรายละเอียดการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มในแต่ละหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์กัน เริ่มจากหลักทรัพย์ KTBST มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นธนาคารครับให้น้ำหนักการลงทุนเป็น o v e r w ร์เว t มองว่าการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือลูกนี้ SME ไปจนถึงสิ้นปีจะช่วยให้แนวโน้มการตั้งสำรองแล้วก็นี่เสียของกลุ่มธนาคารไม่ขยับสูงขึ้นมากครับประเด็นนี้ KTBST มองว่า KBank เป็นบวกมากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันมีสัดส่วนสินเชื่อ SME สูงที่สุดในระบบถึง3 3ของสินเชื่อรวม ส่วนประเด็นการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์กลับมาจ่ายปันผลระหว่างการได้หลังจากที่แบงก์ชาติออกมาประกาศห้ามจ่ายในปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับ KTBST มองอย่างนั้นแล้วมองด้วยว่าหุ้นที่จะได้เซนทิเมนต์เชิงบวกจากประเด็นนี้มากที่สุดคือหุ้นแบงก์กลางอย่าง KKB KKP ครับเพราะว่ามีการจ่ายสูงสุดเมื่อเทียบกับปีก่อนๆอ,อันนี้ KTBST คาดการณ์ว่าปีนี้ KKP จะจ่ายได้ 2บาท70ต่อหุ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ KTBS-T ให้น้ำหนักก็คือถ้าแบงก์ชาติพิจารณาให้ขยายส่วน,วนการส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูคือส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูน้อยลงกว่าเดิมก็จะเป็นปัจจัยบวกครับทำให้กลุ่มแบงก์มีต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงแต่ก็จะถูกชดเชยไปกับการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลูกหนี้ k t b s ประเมินกรณีดีที่สุด ถ้าแบงก์ชาติขยาย FIDFV ลงเหลือ0.23ต่อในปีหน้าจะมีอัพไซด์ต่อกํำไรสุทธิของกลุ่มแบงค์ขึ้นถึง11ครับคาดว่าในประเด็นนี้ KTB หรือวุกกรุงไทยจะมีอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรสุทธิมากที่สุด17ขยับไปดูต่อที่ฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ DBS w i c k e r s ประเทศไทยกันบ้างมองว่าการขยายมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้ SME ไปอีก6เดือนครับ จะช่วยประครับประคองธุรกิจของลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกที่3ถึงแม้ว่ารายได้ก็ดีของสถาบันการเงินจะน้อยลงจะอ่อนลงแต่ NPL ก็จะไม่ขึ้นนะครับและลดภาระในการตั้งสำรองด้วยหลายธุรกิจหลายบริษัทนานโน้มยังดีอยู่ในระยะยาวเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆมันเจอโควิด1 9โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่วนเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับซึ่งแบงค์ชาติกำหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่าการจ่ายเงินปันผล ไม่ให้สูงกว่าอัตราที่จ่ายในปี63แล้วก็ไม่ให้เกิน50%ของกำไรสุทธิในครึ่งแรกของปีประเด็นนี้ดีเบสวิกเกอร์มองว่ากระทบกลุ่มแบงค์ไม่มากครับเพราะว่าแบงค์ก็แน,นวโน้มการจ่ายปันผลไม่ได้สูงอยู่แล้วธนาคารที่จ่ายปันผลระหว่างการในปัจจุบันมี BBL, KBank, KKP, SCB ปี63อัตราการจ่ายปันผลก็มีตั้งแต่28-20%ไปจนถึง37%ของกำไรสุทธินะครับ ส่วนกรุงไทยทิสโก้ t t b จ่ายปัผลปีละ1ครั้งจากข้อมูลอย่างตั้งข้างต้นจะเห็นว่ามีแค่ทิสโก้ครับที่จ่ายปันผลมากกว่า50%ของกำไร,รสุทธิในปี63คือทิสโก้เนี่ยจ่ายปันผล83%นะครับปีนี้ d ีเวสวิกเกประมาณการปันผลของทิสโก้ไว้ที่6บาท30เท่ากับปีที่แล้วซึ่งจะเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล79%ของกำไร,รสุทธิ ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าต่ำกว่าปีก่อนแต่ก็สูงกว่า50%อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นการประมาณการเงินปันผลของทิสโก้อาจจะมีดาวไซริสลงมาและถ้าหากว่าให้ทิสโก้จ่ายปันผล50%ของกำไรสุทธิก็จะพบว่าปันผลจะอยู่ประมาณ4บาทต่อหุ้นเท่านั้นนะครับส่วนโนม,มูละพัฒนสินให้น้ำหนักเชิงบวกเหมือนกันกับมาตรการต่ออายุการช่วยเหลือ SME และการปันผลระหว่างการได้ ธนาคารที่ซนติเมนต์เชิงบวกมากที่สุดตามลำดับไล่เรียงมาในมุมของโนโมูละพัฒนาสินคือ KKP BBL SCB และก็ Kbank ส่วนการต่ออายุมาตรการลดเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูเหลือ0-2 3เเนโนมูละพัฒนาสินมองว่าถ้ามีการต่ออายุจริงก็จะมีผลบวกต่อประมาณการกำไรในปีหน้าเบื้องต้นประมาณการอัพไซด์เฉลี่ยที่ประมาณ1 3เครับจากสปัจจัยทั้งหมดนี้โนโมูละพัฒนาสินยังคงน้ำหนักการลงทุนเป็น bullish สำหรับกลุ่มธนาคารครับ ท็อปพิกเป็น BBL ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่155บาทแล้วก็ K-Bank ที่ราคาเป้าหมาย175บาทนี่คือจากโนมูระพัฒนสินส่วน Trinity นะครับหลักทรัพย์ t r i น i t y มองว่ามาตราการที่เอ่ยมาทั้งหมดเป็นข่าวดีส่งผลทางบวกต่อจิตวิทยาในกลุ่มธนาคารครับโดยเฉพาะการจ่ายเงินปันผลระหว่างการฝ่ายวิจัยมองว่าสถาบันการเงินแข็งแกร่งพอจะจ่ายปันผลระหว่างการได้และปันผลประจำปีก็จ่ายได้อยู่แล้ว แต่ถ้าอนุมัติออกมาจากแบงก์ชาติจะเป็นการส่งสัญญาณเชิญบวกที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคารครับส่วนเงื่อนไขาการจ่ายเงินปันผลไม่แตกต่างจากเงื่อนไขที่เคยกําหนดเอาไว้คราวที่อนุมัติให้ปันผลปี63เพราะฉะนั้นมองเป็นบวกนะครับในเชิงจิตวิทยาท็อปพิกในกลุ่มนี้ BBL ครับให้ราคาเป้าหมายไว15้151บาท K b a บ k ราคาเป้าหมาย158บาทแล้วก็ T i sco ราคาเป้าหมายอยู่ที่1 0 6กับบาทนี่คือท็อปพิกของ Trinity นะครับ ขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook t n n Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ